ัสดีค่ะทุกคนค่ะดาวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Torataro วิ่ง วิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะ พลังบวกมาอีกแล้วเย้ เริ่มต้นด้วยอย่างที่บอกได้ทำโพไปแต่ถึงไม่ทำโพธาตุดินมาก่อนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในรอบนี้ต่อจากดินจะไม่เหมือนเดิมขออนุญาตทำตามโพที่ไข่ได้สอบถามและให้หลายๆท่านโหวตนะคะโอเคมาเริ่มกันที่ธาตุดินได้แก่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์กันพฤษภมังกรถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องสามารถดูคลิปนี้ได้นี่คือพลังงานความรักที่เป็นเขาเรียกว่าภาพรวม forecast ในช่วงครึ่งแรกของพฤษภาคมค่ะซึ่งตรงนี้บอกก่อนเลยว่าไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ขอให้ทุกคนเปิดใจ keep an open mind นะคะเพราะพลังงานตรงนี้สามารถเป็นพลังงานที่เป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้หรือเป็นพลังงานโดยรวมที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับบางท่านบาง energy แล้วบางคลิปอาจจะไม่ได้ตรงกับบางช่วงเพราะฉะนั้นมันเป็น energy โดยรวมขอให้เปิดใจให้กว้างดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์อะไรก็ได้นะคะตรงนี้หรือรับพลังงานบวกทีนี้มาดูกันไพ่ความรักของคุณนะคะชาวธาตุดินในช่วงครึ่งเดือนแรกมันจะพามี release your ex ค่ะพลังงานตรงนี้ใครบางคนอาจจะมีการที่เหมือนคล้ายๆว่าไพ่ต้องการมาบอกให้คุณปลดปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างเก่าๆไปถ้าใครบางคนมีปัญหาหรือ toxic energy กับความรักที่มันไม่โอเคคุณจะต้องปล่อยบางอย่างปล่อยผ่านกับอะไรบางอย่างหรือว่า cleansing เหมือนคล้ายๆว่าเราแบบกำลังลบเครื่องสำอาง clean remove อะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่เป็นnegative toxic หรือ energy อะไรบางอย่างที่เก่าๆหรืออะไรที่มันจะต้องเคลียร์ออกไปก่อนนะคะในช่วงเวลาแบบนี้รวมถึงตรงนี้ถ้าใครมีประเด็นในเรื่องความรักอะไรบางอย่างที่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องที่มากกว่าคนของคุณกับคุณมันคือเวลาที่ใครบางคนตรงนี้ต้องมีการเคลียร์อะไรบางอย่างที่เป็น XX ที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันด้วยสำหรับ energy ตรงนี้ที่มีการพัวพันอะไรมากกว่า1คน2คนอะไรอยู่ตรงนี้ทีนี้ตรงนี้ค่ะสำหรับไพ่นี้ trust ใครที่มีความรักไม่ว่าคุณจะเป็นธาตุดินดีลกับดินหรือธาตุดินดีลกับใครก็ตามแต่มันคือการที่มันมีความรักที่มีความเชื่อมั่นให้กันอยู่ตรงนี้มากๆคุณและคนรักของคุณมีความเชื่อมั่นให้กันมากๆมีความเชื่อมั่นให้กันมากๆเลยและที่สำคัญนะคะไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงความรักของคู่ที่มีความเชื่อมั่นให้กันเท่านั้นแต่ไพ่มาบอกว่าทุกสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ไม่ว่าอย่างไรไพ่บอกว่า this situation is calling for you to have faithสถานการณ์ในตอนนี้ right now ณบัด now ณตอนนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาเข้าไว้ไพ่ตรงนี้มีไพ่เป็น attention to the red flag บางครั้งธาตุดินบางท่านอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เขาเรียกว่ามีสัญญาณบางอย่างอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะเจอมาก่อนหน้านี้แล้วหรือมีสัญญาณบางอย่างทำให้คุณรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่คุณต้องใส่ใจกับพลังงานบางอย่างที่เขาทำให้คุณมีเซนส์หรือรู้สึกกับอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักด้วยนะอะไรแบบนี้นะคะมีพลังงานแบบนี้ทีนี้ตรงเนี้ยมันมีไพ่ชิลเดรนค่ะใครบางคนตรงนี้ธาตุดินอาจจะดีกว่าคนวัยเด็กกว่าก็ได้กรุบๆนะคะเขาบอกคนวัยเด็กกว่าอะไรอย่างนี้นะคะใครก็เข้าใจเรื่องนี้นะคะหัวถ้าใครที่คบคนเด็กกว่าก็จะเป็นหัวอกเดียวกันนะคะก็จะพอเข้าใจอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างทีนี้ตรงเนี้ยชิลเดรนหมายถึงพลังงานของการที่ใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่เกี่ยวกับบุตรหรือเกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างงี้เกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็สำหรับตรงนี้มีไพ่พลังงาน past life relationship ใครตรงนี้ที่คุณมีความเกี่ยวข้องอาจจะเป็นลักษณะของการที่เป็นรักจากอดีตชาติก็ได้และที่สำคัญใต้ไพ่มี soulmate นอกจากจะ soulmate นอกจากจะ past life ตรงนี้คือมีพลังงานของความเชื่อมั่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูการไพ่รวมสวยด้วยแหละไพ่ขึ้นมาใบแรกท่านดินได้2ถ้วยเลยอ่ะ2ถ้วยใบแรกเลยอ่ะ2ถ้วยใบแรกค่ะนี่คือความรักที่แบบนี่คือพลังงานของโซเมทความรักที่มีรักให้และรักที่เขาเรียกว่ามีทั้งความรักมีทั้งความรู้สึกเชื่อมั่นหรือมีความรู้สึกเขาเรียกว่า full of love อยู่ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าน้ำสองถ้วยที่เหมือนแบบปันเขาเรียกว่าใจที่แบบแบ่งปันแชร์ริ่งหรือว่ามีอะไรแบบตรงนี้ที่ให้กันมีอะไรแบบที่เชื่อมั่นให้กันอยู่ตรงนี้บอกเลยตรงนี้ถ้าใครที่แบบเขาเรียกว่าถ้าคุณลิงก์กับพลังงานนี้แล้วคุณโสดมีโอกาสที่จะมีความรักอะไรบางอย่างที่คุณผ่านอะไรบางอย่างมาแล้วแล้วมาเจอรักที่ใช่ได้เช่นเดียวกันแต่ตรงนี้สำหรับคนที่เป็นคู่กันที่คบกันดีมันคือความรักที่มีให้กันอยู่แบบเขาเรียกว่าน้ำที่เต็มน้ำที่แบบว่าเติมเต็มให้กันอยู่ตรงนี้
พลังงานตรงนี้สำหรับบางท่านมีคนสามารถธาตุดินตรงนี้บางท่านสามารถดีลกับคนที่เป็นมีนราศีมีนได้หรือคนที่เป็นตัวแทนของธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนได้แล้วก็ดีลกับธาตุดินด้วยกันเองก็ได้หรือดีลกับอะไรก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ได้เน้นเพราะว่าเป็นพลังงานภาพรวมทีนี้ต้องบอกว่ามันมีพลังงานของการที่มีไพ่ของลักษณะแบบนี้เยอะมากเหรียญธาตุดินคุณมีทั้งเด็กถือเหรียญอัศวินเหรียญแล้วก็ผู้หญิงถือเขาเรียกว่าราชินีถือเหรียญนะคะเป็นควีนถือเหรียญเพราะฉะนั้นตรงนี้ดินตรงนี้ดีลกับดินด้วยกันเองได้กันพุทธสมมังกรแล้วก็ตรงนี้บอกเลยว่ามันคือความรักที่เป็นลักษณะของความเชื่อมั่นความรักที่มั่นคงใครจะบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าใครดีลกับใครอยู่บางคนแล้วมีพลังงานของความรักที่ไม่ได้ระหองระแหงกันมากเกินไปอ่ะไม่ได้มีประเด็นอะไรดราม่าเกินไปอ่ะแล้วคบกันได้เรื่อยๆหรือคบกันโอเคอ่ะมันคือความรักที่มีความมั่นคงในระดับนึงเกิน 50% เกิน 60% เลยนะเพราะมันเป็นไพ่เหรียญแล้วพอเป็นไพ่เหรียญตรงเนี้ยเหรียญไพ่ของตัวแทนเหรียญน่ะคือความรักที่ stable ที่สุดนะคะดีมากเลยดีมากๆเลยบอกเลยเป็นไพ่ที่ดีแล้วบางคนมีการที่ว่าเหมือนมีโอกาสอะไรบางอย่างที่มีใครเข้ามาที่มีความมั่นคงหรือมีความเชื่อมั่นตรงนี้เข้ามาได้7เหรียญตรงนี้มันมีการพัฒนาอะไรบางอย่างหรือการมองอะไรบางอย่างที่อยากจะพัฒนาในความสัมพันธ์หรือถ้าคบกันอยู่มันมีการที่มองอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆว่าความรักเนี้ยเป็นความรักที่น่าลงทุนเหมือนคล้ายๆว่าคนที่แบบเหมือนเราทำอะไรแล้วเราเหมือนคล้ายๆว่าเราดูว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราเหมือนเริ่มต้นมันพัฒนาออกดอกออกผลไปอย่างไรความรักก็เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่เราได้สร้างสิ่งที่เราได้เวิร์กออนมันจะแบบต่อยอดส่งผลไปอย่างไรแล้วมันดูเป็นไปในทางที่ดีมากๆเพราะไพ่ประกอบตรงนี้เป็นไพ่อัศวินเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญด้วยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยแล้วก็มีไพ่เก้าเหรียญด้วยความรักตรงนี้คนโสดชาวธาตุดินรอคอยความรักที่เข้ามาเติมเต็มแล้วคุณขาดอีกเหรียญเดียวที่เข้ามาเติมเต็มแล้วมีทั้งอัศวินเหรียญเด็กถือเหรียญควีนเหรียญแฝงอยู่ตรงนี้นะคะคือบอกเลยว่าตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาแบบที่มีความมั่นคงรออยู่แล้วก็ตรงนี้เดอะมูนค่ะจะบอกงี้ว่าเดอะมูนมันเป็นความรักที่ถ้าใครที่เป็นดินแล้วมีประเด็นในความรักมันคือความรักที่มีพลังงานของอะไรบางที่เป็นแบบสลัวสลัวน้อยน้อยน้อยใจเศร้าๆมึนๆเสียใจอะไรแบบนี้หรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ดูแบบว่าซับซ้อนสับสนอะไรแบบนี้ในช่วงพลังงานที่เขาเรียกว่าคุณมีพลังงานของความรู้สึกในไพ่แบบนี้ถ้ามี energy แบบนี้ก็พยายามรับพลังงานบวกไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านอะไรบางอย่างไปrelease บางอย่างไปที่เป็น energy ที่ไม่ดีทีนี้ตรงนี้นะคะ2เหรียญตรงนี้เป็นไพ่เหรียญอีกแล้วไพ่เหรียญขึ้นเยอะมากๆไพ่เหรียญตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่ามันมีบางคนอาจจะรู้สึกถึงการที่มีออปชันอะไรบางอย่างแล้วก็อีกในนึง2เหรียญหมายถึงการกลับมาของอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนที่ดีลกันอาจจะเคยออกไปแล้วก็เข้ามาออกไปแล้วก็เข้ามาบางคนอาจจะเป็นอะไรบางที่ว่าเป็นอดีตกลับเข้ามาเกี่ยวข้องได้สำหรับบาง energy ทีนี้ตรงนี้ค่ะมีไพ่ที่เป็นเลข6อยู่ตรงนี้ด้วย6ไม้เท้า6ดาบ6ไม้เท้าคือชัยชนะความสำเร็จความสมหวังในความรักอะไรก็ตามไพ่ตรงนี้คุณมีทั้งชัยชนะแล้วก็มีความรักที่เป็นลักษณะของเหรียญที่มีความมั่นคงแล้วก็มี2ถ้วยที่เป็นลักษณะของโซเมทหรือคู่ที่ดีมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆใน energy แบบนี้นะคะแล้วก็6ดาบด้วย6ดาบเป็นอะไรอย่างที่ว่าเขาเรียกว่า6ดาบคือการที่ใครที่มีประเด็นในความรักสำหรับธาตุดินคุณจะต้องปล่อยอะไรบางอย่างไว้ข้างหลังแล้วเดินหน้าค่ะมองไปสู่อะไรบางที่เป็นสิ่งที่ว่าคุณต้องเดินหน้าไม่ว่าคนเหล่านั้นจะกลับมาหรือไม่ยังไงก็ตามสำหรับคนที่รอรักเก่าหรือไม่หรือว่าจะเป็นพลังงานของการที่เหมือนแบบว่าคุณยังมีอะไรบางที่สตั๊กอะไรบางอยู่แต่ขอรู้ไว้เลยว่าในชีวิตของเราเราต้องมีการ move on หรือเดินไปข้างหน้าเมื่อถึงเวลาจุดนึงคนที่เขามีความใช่หรือมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราอะถ้ามันมีบางที่ต้องเกี่ยวข้องยังไงถึงเรามีการ move เดินหน้าหรือว่ามองชีวิตไปข้างหน้ายังไงเขาก็จะวนเวียนกลับมาค่ะคิดแบบนี้เลยจริงๆคือไข่พูดได้เพราะว่าไข่เจอกับตัวเช่นเดียวกันไข่ถึงสามารถพูดได้นะคะทีนี้ตรงนี้โอ้ว้าว energy สวยจังเลยเด็กถือถ้วยอีกแล้วมีไพ่เด็กอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นความรู้สึกดีๆแล้วเป็นความมั่นคงความเชื่อมั่นอะไรตรงนี้รออยู่ใต้ไพ่มีไพ่ที่เป็น4ไม้เท้าด้วย4ไม้เท้าก็เป็นไพ่ของความสุขในความรักรออยู่ทีนี้มันมีไพ่นี้ด้วยนะคะไพ่ที่เป็นพลังงานเพิ่มเติมได้ไพ่9เหรียญ3 10ดาบแล้วก็4เหรียญเค้าเรียกว่าตรงนี้เนี่ยใครก็ตามตรงเนี้ยอะไรก็ตามที่เจอสะบักสะบอมมาขอให้คุณรีลีสออกไปในความรักนะคะพลังงานความรักที่ไม่ดีปล่อยออกไปค่ะรีลีสออกไป
ทีนี้มีไพ่ที่เป็น9เหรียญกับ4เหรียญด้วยจริงๆแล้ว4เหรียญตรงนี้มันคือการที่ว่าถ้าใครที่เป็นคู่กันน่ะหรืออะไรบางอย่างที่เป็นความรักที่มันมีความสเตเบิลในระดับนึงคือความรักที่เป็นลักษณะของคู่ที่มีความหวงแหนมีความเหมือนคล้ายๆว่าคุณและเขามีความเหมือนเป็นตัวเป็นตนเป็นคู่กันที่คบกันแบบที่ว่าเหมือนแบบว่ามีความเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันในระดับนึงส่วน9เหรียญตรงนี้เป็นพลังงานของความที่พลังงานตรงนี้จะมีชาวธาตุดินตรงนี้ที่รอคอยความรักซึ่งตรงนี้ขอให้คุณรับพลังงานบวกไปเพื่อรับพลังงานของความรักที่คุณจะต้องเชื่อมั่นเข้าไว้เพื่อดึงพลังงานของความรักที่มั่นคงที่มีความ trust ให้กันเข้ามานะคะเพราะตรงนี้มันมีไพ่พลังงานนี้ด้วยโอ้พระเจ้าคุณในไพ่นี้นะคะ Hierophant ที่เป็นไพ่ของตัวแทนชาวธาตุดินราศีพฤษภบางคนอาจจะเป็นพฤษภหรือบางคนอาจจะเป็นธาตุดินเดียวกับพฤษภก็ได้คุณคะใต้ไพ่ของคุณมี4ไม้เท้าในชุดนี้และใต้ไพ่ของคุณในชุดนี้4ไม้เท้าเช่นกันเป็นความรักที่เป็นพลังงานที่ดีรออยู่นะคะบอกเลยพลังงานสวยค่ะทีนี้มาดูนะคะพลังงานของไพ่ที่เป็น Angel Answer มาบอกว่าMeditation bring answer. Meditation bring answer นะคะอะไรก็ตามแต่ตรงนี้บางครั้งอ่ะเขาเรียกว่าช่วงเวลาแบบนี้สำหรับบางท่านนะคะที่เขาเรียกว่ารอคอยความรักหรือความรักยังไม่ลงตัวหรือมีปัญหาในความรักเลยก็ตามแต่ขอให้คุณมาเขาเรียกว่ามาในทางที่สงบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนั่งสมาธิหรือเหมือนคล้ายๆว่าใช้ทางเรื่องของจิตหรือเซนส์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เหมือนเป็นลักษณะของ spiritual หรือจิตวิญญาณเพื่อนำพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานบวกหรือทำให้เขาเรียกว่าพลังงานเหล่านี้มันสร้างคำตอบหรือสร้างแสงสว่างหรือสร้างแนวทางอะไรบางอย่างให้กับคุณให้คุณได้เห็นทางหรือให้คุณได้รู้สึกเบามากขึ้นกับใครบางคนตรงนี้ที่มีประเด็นในความรักนะคะสำหรับดินไม่ใช่ทุกคนนะทีนี้ตรงนี้ค่ะมีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่โอ้พระเจ้าไพ่โนค่ะแล้วใครจะบอกว่าไพ่โนเนี่ยมันลิงก์กันกับไพ่อะไรตรงนี้ที่เป็นอีกชุดนึงที่เป็นเลเวอร์ออราเคิลนะคะโน ตรงเนี้ยมันขึ้นมาใน energy แบบเนี้ยสำหรับความรักของใครที่ยังไม่ลงตัวมันคือการที่แค่มันไม่ใช่เวลาที่แบบมันแค่เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องปล่อยผ่านกับอะไรบางอย่างแล้วรอคอยอะไรบางอย่างที่มันมั่นคงที่มันใช่เพราะอะไรรู้ไหมปลายไพ่ของคุณมีไพ่ trust อะ trust เหมือนกับที่คุณได้ใบนี้ธาตุดินคะถ้าใครที่ความรักยังไม่ลงตัวหรือยังไม่ได้มีคู่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามแต่เชื่อมั่นเข้าไว้ดึงพลังงานบวกเข้ามาเพราะ in the near future รับพลังงานบวกและเชื่อมั่นเข้าไว้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามแต่หรือไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่หรือเจออะไรมาสมองสมองมากน้อยแค่ไหนขอให้สงบเข้าไว้และเชื่อมั่นเข้าไว้โน no, ตรงนี้มันแค่ไม่ใช่เวลาที่ใช่มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าการ take time ในความรักเพราะอะไรไพ่ตรงนี้ของคุณค่ะ timeYou are trying too hard. Give it time. คืออะไรก็ตามแต่ในความรักบางครั้งอย่าพยายามมากเกินไปถ้าบางคนนะถ้าคุณมีปัญหาในความรักหรือมีอะไรบางอย่างมาที่เกิดขึ้นมาหรือเจออยู่บางคนวิ่งตามความรักบางคนเขาเรียกว่าพยายาม trying too hard พยายามมากเกินไปความรักอะค่ะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของจังหวะ timing destiny ทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าอะไรก็ตามแต่มันจะมาตามจังหวะของมันอย่าทำให้ตัวเองรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปค่ะทีนี้ไพ่ตรงนี้นะคะมีไพ่พลังงาน playfulness สำหรับคู่กันที่เป็นคู่กันมันคือช่วงเวลาที่คุณสามารถสร้างโมเมนต์อะไรบางที่เป็นความรู้สึกของความสนุกสนานความสุข joyful อะไรแบบนี้อยู่ได้หรือสิ่งหัวเราะหรือความร่าเริงให้กันระหว่างกันอยู่ตรงนี้สามารถมีพลังงานแบบนี้ได้แล้วก็ตรงนี้สำหรับคนที่มีพลังงานของความรักที่มีปัญหาหรือมีประเด็นหรือโสดหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะต้องสร้างโมเมนต์ที่เป็นความร่าเริงอยู่ในจิตใจเริ่มจากจิตใจก่อนแล้วค่อยๆแสดงออกมาเพื่อพลังงานเหล่านี้มันจะดึงดูดความรักหรือคนรักหรือพลังงานสิ่งที่ดีๆให้คุณสุขสมหวังมากขึ้นเพราะมันเป็นพลังงานบวกความเชื่อมั่นศรัทธา faith trust belief ทุกอย่าง playfulnessเป็นพลังงานบวกทั้งนั้น in the near future ทุกอย่างมันจะเป็นพลังงานบวกที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่ทุกอย่างเป็น timing ค่ะนะคะ laughter is the best therapy have some fun together and remember love is the greatest healer บอกเลยว่านี่คือโมเมนต์ที่ดีของคนที่เขาเรียกว่าถ้าคุณเป็นคู่กับใครตอนนี้นะคะ
มันคือการที่จะมีโมเมนต์ที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์สร้างช่วงเวลาที่ดีเป็นโมเมนต์ที่ดีที่เป็นความร่าเริงสดใสอยู่ตรงนี้ได้และมีความเชื่อมั่นให้กันอยู่ตรงนี้และมีพลังงานของโซเมทอยู่ตรงนี้แฝงอยู่ด้วยทีนี้ใครก็ตามตรงนี้นะคะที่รอคอยความรักหรือเป็นโสดหรือว่ามีประเด็นปัญหาหรือก็ตามแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่ามันมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องดีๆหรือชัยชนะรออยู่อะไรก็ตามมันคือสิ่งที่เราจะต้องผ่านไปและเชื่อมั่นเข้าไว้และขอให้เวลา work on ขอให้เวลาเขาเรียกว่าให้เวลาได้ทำงานให้จักรวาลหรือ destiny ได้ทำงานนะคะรับพลังงานบุกไปเยอะนะคะชาวธาตุดินไพ่สวยมากๆด้วยแล้วก็มี energy บางอย่างที่เป็นอะไรบางอย่างที่เป็นไกด์ไลน์ที่ให้คำแนะนำหรือคำเขาเรียกว่าพลังงานบวกให้กับทุกคนแล้วก็เอาอะไรบางอย่างไปปรับใช้ได้อยู่ตรงนี้นะคะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้กดกระดิ่งให้รู้ว่ายังอยู่กับใครตรงนี้นะคะทุกคนใครรักทุกคนแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในพลังงานคลิปอื่นๆต่อไปแล้วเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าพลังงานหลังจากนี้จะเป็นยังไงอีกนะคะเดี๋ยวจะมาทำเพิ่มให้เรื่อยๆสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะธาตุดินรักนะคะสวัสดีค่ะ